องบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศแน่นอนครับว่าวันนี้เราคุยกับทางคุณหมอสองเหมือนเดิมนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับตอนนี้คุณหมอสองอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะฟ้าทลายโจรอีกหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าวันนี้เราจะขยับไปคุยกันเรื่องของฤทธลดการอักเสบนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องของการอักเสบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ฟังหลายท่านก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรก็สามารถใช้เรื่องของการลดการอักเสบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับคุณหมอครับเชิญฮะใช่ค่ะคือพอดีในช่วงเนี้ยนะคะก็มีโควิดระบาดนะคะแล้วก็มีไข้หวัดด้วยนะคะก็ปนกันบางทีคนไข้มาก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแล้วก็ตอนนี้ ATK บางทีก็ตรวจมันไม่ขึ้นมันขึ้นช้านะคะก็ทำให้หลายคนก็เอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะก็ยังคิดว่าถ้าเกิดสูตรไม่ใช่ผู้ป่วยท้องนะคะไม่ใช่ผู้ป่วยที่ได้ยาวาฟรินหรือยาที่ไปต้านการแข็งตัวของของเลือดตัวใหม่ๆที่เรียกว่าโนแอคพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้ปลอดภัยรวมถึง อีกกลุ่มที่ห้ามใช้ก็คือกลุ่มที่แพ้ฟ้าทลายโจรคือกินไปแล้วมีคันมีเขาเรียกว่าอะไรคะผื่นขึ้นในพวกต่างๆเหล่านี้นะคะถึงแม้เป็นเล็กน้อยก็ต้องหยุดใช้เลยทันทีพวกนี้ก็จะถือว่ามีประวัติแพ้นะคะทีฟ้าทลายโจรเนี่ยที่ตอนนี้เราทำการศึกษาวิจัยเนี่ยเราทำไปจริงๆทำไปสามกำลังทำไปเสร็จแล้ว2โปรเจกต์แล้วก็อีก1โปรเจกต์กำลังจะทำเพราะว่าตัวฟ้าทลายโจรในระยะหลังเองเนี่ยมันเอาไปใช้ในเรื่องของการลดการอักเสบโดยเฉพาะโรคที่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะอย่างในต่างประเทศก็จะมีการศึกษาฟ้าทลายโจรกับพวกรูมาตอยด์อาร์ไทติสอย่างเงี้ยนะคะคือกลุ่มพวกโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วก็มีการปวดการอักเสบในร่างกายทีการศึกษาฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยโควิดที่เราเพิ่งติดไปเนี่ยค่ะเราก็เจอว่าตอนนั้นเนี่ยเราตั้งสมมติฐานโดยการคำนวณกลุ่มตัวอย่างว่ามันต้องเหมือนกับว่าคนการกินฟ้าทลายโจรไปเนี่ยมันจะป้องกันปอดอักเสบได้ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าอาสาสมัครของเราเนี่ย 80% ก็คือได้วัคซีน2เข็มคือจริงๆอย่างน้อย2เข็มนะคะจริงๆก็มี3เข็ม4เข็มด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราคนไข้คืออาการน้อยมากประมาณสัก 30% คือไม่มีอาการที่เราศึกษาเนี่ยนะคะเราก็พบว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงน้อยจะเกิดปอดอักเสบเราก็ไม่เจอเรื่องของการป้องกันปอดอักเสบของฟ้าทลายโจรเมื่อเทียบกับยาหลอกนะครับเพราะว่าคนไข้ค่อนข้างมีอาการน้อยมากไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่มีโรคประจำตัวอะไรที่อยู่ในกลุ่ม608เลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเราเจอว่าในพอวันที่5ปุ๊บเนี่ยค่ะพอสมมติเราแบ่งเขาจะมีค่าที่เรียกว่าเป็นสารการอักเสบเนี่ยนะคะที่หลั่งอยู่ในร่างกายซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวทำนายการเกิดการพัฒนาการไปที่รุนแรงของตัวโรคนะคะเขาเรียกว่า CRP หรือC-reactive protein เนี่ยนะคะก็พบว่าเราใช้จุดตัดก็คือ10นะคะก็พบว่าถ้า10เกินกว่า10เนี่ยพวกนี้ก็อาจจะพัฒนาการไปเป็นอาการที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็ปรากฏว่าพอเราศึกษาเนี่ยกลุ่มฟ้าทลายโจรเนี่ยพบว่ามีสัดส่วนของผู้ป่วยที่ CRP น้อยกว่า10เนี่ยมากกว่ากลุ่มยาหลอกนั่นหมายความว่าตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยน่าจะมีฤทธิ์ไปในเรื่องของการลดพวกสารการอักเสบนะคะได้ดีกว่าไม่ใช้เลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้เจอผลการศึกษาที่มันสอดคล้องกับตัวสเปรย์ฟ้าทลายโจรด้วยที่เราใช้ว่าคุณหมอเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าคนไข้เนี่ยพ่นยาแผนปัจจุบันนะคะที่เรานำเข้าจากต่างประเทศมาหรือว่าที่เป็นฟ้าทลายโจรกันแน่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วคุณหมอก็จะดูคนไข้นะคะแล้วก็ร่วมกับก็จะมีนักวิจัยอีกคนนึงก็คือสอบถามด้วยว่าคนไข้อาการต่างๆเป็นยังไงนะคะก็พบว่าอาการไอนะคะอาการเจ็บคอนี้เห็นชัดมากซึ่งสัมพันธ์กับการอักเสบเนี่ยแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณหมอเห็นที่คอก็คือว่าอาการรอยแดงอะไรต่างๆบริเวณคอเนี่ยมันลดลงหลังจากพ่นตัวสเปรย์ฟ้าทลายโจร นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ดีนะคะซึ่งเราก็จะเติบต่อไปทำงานวิจัยในโรคผิวหนังเพราะว่าตอนนี้จะมีกลุ่มคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มไข้กลุ่มคนไข้ที่ล้างไตคือตอนนี้คนไข้เดี๋ยววันหลังอาจจะคุยเรื่องไตให้ฟังเพราะว่าส
ตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงนะคะประเทศไทยคือคนไข้ลังไตเราเยอะมากแต่ว่าด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราทำโดยส่วนตัวมองว่าอาจจะผิดทางนะคือเราไปพยายามเพิ่มที่ลังไตอ่ะจริงๆมันต้องกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันโรคให้มากเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะทีนี้ในคนไข้กลุ่มนี้คือจะมีผื่นขึ้นนะคะคือเนื่องจากที่ผิวหนังเขาจะสะสมของเสียแล้วก็คันมากนะคะกลุ่มนี้เราก็เป็นรีเควสของคนไข้ว่าช่วยหายาแก้คันให้หน่อยนะคะเราก็กำลังเริ่มที่จะทำยาแก้คันที่เป็นยาฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะในคนไข้กลุ่มนี้นะคะตอนนี้กำลังเริ่มdevelop สูตรแล้วแล้วก็กำลังจะลงไปทำ pilot study คือเป็นการศึกษาเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มไปทำการศึกษาในคนที่เป็นจริงจังมีการควบคุมตัวแตกต่างๆนะคะนี่ก็อาจจะรอฟังแต่ว่าในงานมหกรรมสูตรไทยแห่งชาติเนี่ยนะคะวันที่28เดือนนี้แล้วนะคะมิถุนาถึง2กรกฎาคมเนี่ยเราเนี่ยมีสอนทำพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปที่งานนะคะเพื่อที่จะไปเอาสูตรไปขอสูตรไปพูดคุยแล้วก็ไปสามารถที่จะไปดูได้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เชิญชวนไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ตัวการใช้ฟ้าทลายโจรอีกอันที่เป็นความกังวลของแพทย์ในตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าคนไข้มันจะเข้าใจว่าจะกินฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันอันนี้ไม่แนะนำให้ป้องกันนะคะฟ้าทลายโจรใช้เมื่อมีอาการหยิบมาใช้นะคะเช่นมีอาการปวดเมื่อยเจ็บคอนะคะมีไข้นะคะหรือมันมีอาการไข้หวัดอาการไข้หวัดคือมันมีน้ำมูกหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีจามนะคะแล้วก็มีรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวอันเนี้ยจะเป็นข้อบ่งใช้ของฟ้าทลายโจรและถ้าไม่มีข้อห้ามก็ใช้ได้นะคะใช้แล้วเนี่ยใช้ปริมาณแอนโดกราฟไลน์เนี่ยนะคะอยู่ที่120นะคะถึง180มิลลิกรัมคือไม่ได้จำเป็นที่ต้องได้รับ180มิลลิกรัมณปัจจุบันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการศึกษาใหม่ๆเองเนี่ยหรือการใช้ทางคลินิกเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆคนไข้ค่อนข้างอาการน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินถึง180มิลลิกรัมก็ได้แต่ว่าขอให้เลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีการระบุนะคะหรือว่าผู้ประกอบการแจ้งปริมาณแอนโดกราฟไลน์อันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะปรับขนาดได้แล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะอืมครับผมขอกลับไปตรงเรื่องที่คุณหมอย้ำเตือนได้ไหมว่าเรื่องของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยที่เราอาจจะต้องปรับ mindset กันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเคยมีเหมือนข้อมูลที่ผมไปอ่านเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโรคไตในการที่เราถ้าแบบจะปรับในเรื่องของการที่ดูแลว่าจะเปลี่ยนการวิธีการที่เราให้มันเกิดโรคก่อนแล้วค่อยไปรักษาเนี่ยให้แบบเป็นการป้องกันก่อนเนี่ยในข้อดีเนี่ยถ้ามุมมองคุณหมอเนี่ยเอาจริงนะมันจะช่วยให้ลดการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์หรือมันจะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายยังไงได้บ้างครับอันนี้ให้คุณหมอย้ำตรงนี้นิดนึงฮะคือตอนนี้เนี่ยนะคะมันมีตัวเลขประมาณการอันนึงพอดีกำลังทำวิจัยเรื่องนึงนะคะเรื่องของจะทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อจะดูว่ามันจะมีระบบการเบิกจ่ายยาสมุนไพรยังไงให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจให้เกิดการศึกษาวิจัยเรื่องยาเพราะว่าปัจจุบันยาสมุนไพรเนี่ยเราใช้ในโรคง่ายๆทั้งนั้นเลยแต่แล้วปัญหาก็คือไม่ใช่ว่ายาแผนปัจจุบันไม่ดีนะคะแต่สุดท้ายคนไข้ก็ไปซื้อยาสมุนไพรข้างนอกที่โฆษณาเต็มไปหมดเนี่ยมากินอยู่ดีเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวประสบการณ์ตัวเองก็มองว่าการใช้ยาในระบบเนี่ยนะคะมันมีความปลอดภัยมากเพราะว่ากว่าเราจะคัดเลือกมีการติดตามคนไข้อะไรต่างๆนะคะทีนี้ที่เราไปทบทวนมาเนี่ยความน่ากลัวก็คือว่าอีกสักประมาณอีกไม่เกินถ้าเรามีการให้สิทธิ์การรักษาแบบที่ครอบคลุมซึ่งมันก็ดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราต้องคิดว่าวันหนึ่งที่เราแก่ขึ้นเนี่ยก็มีการบอกว่าถ้าเกิดอีกสักประมาณ20ปีเนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยระบบนี้อาจจะล่มถ้าหมายถึงว่าเรายังทำการเบิกจ่ายเงินสะแบบนี้ที่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแล้วก็ผู้ป่วยเราก็สูงอายุขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่รายรับของเราเนี่ยมาจากภาษีซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าคนไทยเนี่ยเราเสียภาษีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเพื่อนในบางประเทศปีนี้เพื่อนอยู่ต่างประเทศหลายอย่างญี่ปุ่นเนี้ย 40% อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าบ้านเราเนี้ยเสียค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยอาจจะอยู่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าระบบอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดเลยค่ะคือเราก็มีผลด้วยนะคะแต่ทีนี้ในแง่มุมของตัวคนไข้เองเนี่ยนะคะก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยพอเขาไม่ได้ป้องกัน
หรือว่าตอนนี้มันมีคำสองคำนะคะเขาเรียกว่าการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะคะกับป้องกันไม่ให้โรครุนแรงคือไอ้ป้องกันดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เป็นโรคเช่นวันนี้เราไม่เป็นโรคอะไรเลยเราป้องกันว่าเราดูแลสุขภาพไม่เป็นเบาหวานความดันไขมันแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานกับความดันไขมันแล้วเนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นจนต้องเพิ่มขนาดยาหรือว่ามันลงไตลงอะไรก็อวัยวะต่างๆที่สำคัญนะคะทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยพอเวลาคนไข้มีอาการเยอะๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าล้างไตเนี่ยฟรีแน่นอนแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมว่าค่าเดินทางไม่ฟรีนะอันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ป่วยล้างไตเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเวลาล้างไตไปแล้วมันก็จะเหนื่อยไปเพลียอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีญาติมาอีกญาติก็เสียงานไปอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็อาการต่างๆเนี่ยถึงได้ยาไปมันก็ไม่ได้มีสภาวะที่ดีเท่ากับคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้อยากจะให้เราลองกลับมาหาจุดพื้นฐานเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพว่าอะไรที่เราจะป้องกันวันนี้ใครยังไม่เป็นโรคก็อย่าเป็นจะทำยังไงไม่เป็นส่วนใครที่เป็นแล้วเนี่ยเราต้องอย่าเชื่อการโฆษณาคืออย่างที่เคยทำงานกับคุณหมอโรคไตเนี่ยค่ะคนใกล้โรคไตจะชอบไปซื้อยาที่มันขับปัสสาวะมากินสมุนไพรที่เขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยมันฉี่คล่องมากเลยนะคะคือคนไข้ไตเนี่ยคือหมายความว่าเป็นคนไข้ที่มีการทำงานของไตลดลงอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้ฉี่เยอะๆนะคะขับน้ำออกมาเยอะๆไตทำงานหนักมากขึ้นมันก็ค่าการทำงานของไตก็ลดลงเหมือนกับคนแก่อะค่ะศักยภาพเขาน้อยลงอยู่แล้วเราไปให้เขายกแบกหามเขาก็ป่วยเพราะฉะนั้นไตเราอะคนที่มีเป็นโรคไตเนี่ยสมรรถภาพของไตมันลดลงอยู่แล้วไปให้เขาโหลดน้ำไปเยอะๆขับปัสสาวะเยอะๆมันก็ป่วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะฝากไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีวันไหนที่เรามาคุยกันเรื่องโรคไตเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์คือสมัยก่อนเนี้ยเราจะกังวลคือตอนนี้มี 3-4 โรคนะคะที่เป็นปัญหาในระบบสาธารณสุขเราที่ต้องรีบแก้โรคไตนะคะโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยค่ะเจอเยอะมากคนไข้บางทีรู้ว่ารักษาแบบนี้คนต้องคือคนไข้ไม่รู้ว่ารักษาแบบนี้มาโรงพยาบาลเนี่ยเรามียาที่ให้แล้วทำให้คนไข้ฟื้นได้แต่บางทีไปไหนก็ไม่รู้หรือไม่ได้สังเกตตัวเองเนี่ยค่ะก็มีปัญหาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมะเร็งอันนี้คือสามปัญหาหลักเลยที่เราเจออยู่ตอนนี้ในระบบสุขภาพนะคะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไว้ขยายความในคราวหน้าต่อๆไปนะอ่ะมีคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับฟ้าทลายโจรครับคุณหมอฮะคือถ้ารับประทานยาความดันเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในการที่ถ้ารับประทานคู่กันกับฟ้าทลายโจรเนี่ยต้องระวังอะไรยังไงบ้างครับคุณหมอครับอันนี้ย้ำให้หน่อยค่ะค่ะคือตัวยาลดค่ากินยาลดความดันเนี่ยนะคะแล้วกินฟ้าทลายโจรเพื่อบรรเทาอาการนะคะหายแล้วก็หยุดหรือว่าสมมติเป็นโควิดกิน5วันแล้วก็หยุดเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะคะจากที่เราทำงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นการสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมคือหมายความว่าบางทีเราให้ยาคนไข้เนี่ยแล้วคนไข้ดีขึ้นแย่ลงเราไม่รู้ว่าปัจจัยจากอะไรเราก็แบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มเลยกลุ่มนึงได้ยากลุ่มนึงไม่ได้ยาแต่เขาไม่รู้นะว่าเขาไม่ได้ยาเพราะเราให้ยาหลอกเขาแล้วเหมือนกับยาจริงก็พบว่ามันไม่ได้มีผลกับความดันโลหิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเรากินตามความจำเป็นนะคะนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความดันแล้วกินในขนาดที่เหมาะสมนะคะอย่างที่บอกแอนโดคาฟรายปัจจุบันใช้อยู่ที่120-180ก็ใช้ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นหวัดธรรมดา120ก็พอนะคะ120มิลลิกรัมแอนโดคาฟรายเนี่ยก็พอแล้วที่จะสามารถที่จะเอาหวัดธรรมดาอยู่ได้นะคะครับนะฮะเราก็ย้ำกันแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของข้อควรระมัดระวังอ่ะมีมาเพิ่มเติมฮะแล้วถ้ารับประทานฟ้าทลายโจรนะฮะไม่แน่ใจว่ารับประทานติดต่อกันนานเกินไปหรือไม่รู้สึกว่ามีอาการแขนขาชาเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอฮะกินนานหรือยังอะคะกินกี่วันเอ่ยโอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจ อันนี้ที่ผมได้บอกตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาจะกินตามอาการใช่ไหมคะสมมติว่าโดยปกติอย่างสมมติตัวเองเจ็บคออย่างเงี้ยค่ะถ้ากินส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ากินสัก2-3 มื้อก็หายละแล้วถ้าเราไม่ได้มีไข้มีอะไรก็หยุดแล้วไม่ได้จะมีความจำเป็นต้องกินต่อทีถ้าเรากินเนี่ยไป3-5 วันก็ยังไม่ดีอันเนี้ยเราอาจจะเกินขีดความสามารถที่เราจะดูแลตัวเองได้เราก็อาจจะต้องไปพบแพทย์อันนี้ประเด็นที่1ก่อนนะคะทีนี้
บางคนเนี่ยร่างกายร้อนเย็นเนี่ยไม่เท่ากันอย่างงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลของคนไข้นะคะความน่าสนใจคือว่าคนไข้โควิดบางคนอ่ะ14วันน่ะถ้าเกิดใครเป็นโควิดแบบพีเรียดแรกๆนะคะจะรู้ว่า7 8 5 6วันแรกเนี่ยมันอาการมันจะดีแล้วแต่มันจะเริ่มมีไข้ทุกๆเย็นน่ะจะไข้จะมีตอนเย็นแต่กลางวันไม่มีนะอย่างเงี้ยเราก็ให้กินฟ้าทลายโจรเนี่ยอย่างคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยแม็กซิมัมที่ระยะเวลามากสุดที่เราให้คนไข้กินยาคือ14วันเราก็ไม่ได้เจอผลข้างเคียงอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องชื่นชมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคือรู้จักสังเกตตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่ากินแล้วแขนขาชาเราอาจต้องย้อนกลับมาว่าเออเรากินไปกี่โดสนะมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันสมมติเช่นกินมา10วัน20วันแล้วยังไม่หายดีต้องไปหาหมออันที่2จะแก้การชาอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ยากคือบูสต์ความอุ่นเข้าไปก็อาจจะกินน้ำขิงในช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะแล้วก็หยุดฟ้าทลายโจรซะสมุนไพรลดเย็นทั้งหลายนะคะมะระอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าบอระเพ็ดหรืออะไรพวกนี้ก็อย่าไปกินค่ะนะฮะผมว่าจริงๆแล้วถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการนะก็ควรหยุดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปหาหมอแบบที่ทางคุณหมอสองบอกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกวิธีนึงนะผมว่าอันนี้ก็เคยเห็นคนเขาใช้ก็คือถ้าหมดเรื่องประทานยาอะไรก็ตามเนี่ยก็เขียนไว้เลยว่าเริ่มต้นเช้าวันนี้กี่มื้อก็ว่ากันไปจะได้รู้ว่าเราเริ่มต้นในการทานอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกหนึ่งอันที่พอใช้ได้ใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่ค่ะก็คือจริงๆวิธีการแบบนี้ก็ใช้ได้คือถ้าแบบบางคนลืมเนี้ยค่ะผู้สูงอายุใครเอายาคุณพ่อคุณแม่เป็นไอ้กินเนี่ยก็เขียนไว้ข้างขวดก็ได้จะได้ไม่ลืมนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟ้าทลายโจรจริงเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าทุกช่องทางของอภัยภูเบศก็ได้นะฮะจริงคุณหมอสองก็ทำเอาไว้เยอะเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นในเรื่องของบทความต่างๆเนี่ยมีให้ได้อ่านเลยเข้าไปหาก็น่าจะมีเหมือนกันวิธีการต่างๆนะครับเดี๋ยวให้มีเวลาสัก2นาทีครับคุณหมอให้หมอย้ำถึงเรื่องงานนะฮะที่จะจัดกันหน่อยครับในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับเชิญเลยครับค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะวันที่28มิถุนาถึง2กรกฎานะคะก็จัดที่เมืองทองธานีนะคะซึ่งอยู่ที่เดิมเลยนะคะสามารถที่จะคุณผู้ฟังก็ไปในงานเนี่ยเราปีนี้เราว่าจะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราก็จะเน้นเรื่องเวทีวิชาการมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นเทรนด์มันมาแล้วว่าประชาชนต้องพึ่งตนเองได้อะหมออะไรก็ไม่ไหวละสภาพนะคะแต่ละคนก็งานแน่นเพราะฉะนั้นโรคพื้นฐานอะไรที่เราดูแลตัวเองได้บนเวทีวิชาการเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะนัดคุยกันอีกรอบว่าจะมีประเด็นอะไรแล้วเราก็เชิญวิทยากรอย่างปีนี้เรามีแขกจากอินเดียมาด้วยนะคะคือหลายคนอาจจะไม่ประทับใจอินเดียแต่ว่าส่วนตัวสองเนี่ยชอบอินเดียเรารู้สึกว่าเขาพึ่งตนเองได้อ่ะคือเขาไม่ได้ต้องใช้อะไรที่มันมากมายก็สามารถมีชีวิตอยู่บนความพอเพียงได้เขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าช่วงโควิดเขาดูแลสุขภาพทางเดินหายใจยังไงเงี้ยนะคะก็มาพบกันได้นะคะที่เมืองทองธานีเขาก็อยู่ทุกวันนะคะปีนี้ครับนะฮะคืออยากได้ความรู้ในเรื่องอะไรยังไงนะก็ไปกันได้28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ขอบคุณหมอสองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราว่ากันใหม่นะครับครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่วันนี้คุณหมอสองก็มาขยายความเรื่องของฤทธิ์ลดการอักเสบกับฟ้าทลายโจรนั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามานะฮะก็เหมือนเดิมครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงจะคอมเมนต์มาทุกช่องทางเลยนะฮะทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ทาง YouTube ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนด้วย SMS นะก็ส่งมาได้เลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมก็จะถามคุณหมอสองแบบสดๆแบบนี้แหละครับเผื่อคุณผู้ฟังจะได้เป็นความรู้มีความรู้ไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องแบบนี้ท่ามกลางสภาวะทั้งโควิดก็ยังมีนะครับแล้วเดี๋ยวโรคอื่นๆจะตามมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในอนาคตไม่สามารถตอบได้ถ้าเรามีองค์ความรู้ในการที่จะดูแลตัวเองเนี่ยก็อย่างน้อยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเรานั่นครับนี่ก็ถือว่าเป็นสาระความรู้ดีๆในช่วงของบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศ